สิ้นสุดการรอคอย Demon Slayer ดาบพิฆาตอสูรซีซั่นที่ 4มาแล้วก็เห็นสงสัยกันมาเยอะนะครับว่าไยบะซีซั่นที่4เนี่ยมาวันไหนกันบ้างแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยมากี่ตอนแล้วก็มาเวลาไหนก็ถ้าให้ผมคาดการณ์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัว Netflix ซีรีส์เนี่ยเขาจะออกมาอาทิตย์ละตอนครับแล้วก็ดูจากที่วันนี้ตอนแรกเนี่ยมันมาวันจันทร์ตอนประมาณเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมคาดเดานะก็ตอนหน้าเนี่ยก็น่าจะมาวันจันทร์ตอนเที่ยงครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะโกรธแทนคนที่เข้าไปดูไยบะในโรงภาพยนตร์ล่าสุดมากเลยนะครับเพราะผมเห็นคนอื่นเขาพูดกันว่าแบบตอนที่1เนี่ยแม่งแบบเหมือนตอนที่ฉายในโรงเปี๊ยบเลยก็คือผมไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะแบบผมรู้ก่อนไงผมก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ผมเนี่ยเสียดายตังค์แทนทุกคนมากเลยนะที่เข้าไปดูแบบเสียตั้ง250 บาทนะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหแม่งผิดหวังมากๆนะก็แบบถ้าเผลอเข้าไปดูเนี่ยคือแบบคุณรออีกไม่กี่วันเนี่ยคุณก็จะได้ดูไอตอนที่1เนี่ยใน Netflix แล้วอ่ะคือแบบน่าสงสารมากๆนะแบบคนที่แบบไม่ได้รู้อีโนอีเน่แบบไม่ได้รู้มาก่อนนะแล้วก็เข้าไปดูในโรงเพราะว่าแบบจะได้ดูภาคไอเนี่ยช่างตีดาบในโรงแบบเรียกได้ว่าแบบผิดหวังกันเป็นแถวเลยนะก็กลับมาที่ความรู้สึกหลังดู EP ที่1ของภาคนี้กันนะครับก็ภาคหมู่บ้านตีดาบนะครับก็อย่างอื่นเลยไม่พูดถึงไม่ได้ครับงานภาพแม่งสวยเหมือนเดิมครับก็คือแบบยังคงรักษาระดับงานภาพได้อย่างดีเยี่ยมครับคือหลังๆนะผมคิดว่าคนแม่งไม่ได้เข้ามาดูเนื้อเรื่องกันเท่าไหร่ละว่าแบบคนแม่งมาดูงานภาพแบบมาเสพงานภาพแบบมาศึกษางานภาพกันซะเยอะแล้วนะก็นะก็รู้ๆกันอยู่แล้วงานภาพก็มาถึงส่วนที่ผมชอบเลยละกันส่วนที่ผมชอบมากที่สุดของ EP ที่1นี้นะคือฉากต้นเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นฉากที่โชว์งานภาพได้ดีที่สุดของตอนนี้ด้วยนะคือจะเป็นฉากตอนที่ไอตัวอสูรข้างขึ้นเนี่ยไอลำดับที่3ใช่ไหมที่แบบได้เข้าไปอยู่ในฉากไอประชุมอสูรน่ะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหมันดูเท่มากนะแบบมันดูโคตรจะ interesting แบบมันดูโคตรจะ interesting อะครับที่แบบอสูรข้างขึ้นแต่ละคนนั่งแบบมาเบ่งพลังกันไปกันมาแบบมาเบ่งกันไปเบ่งกันมาเรียกได้ว่าแบบมันเป็นฉากที่เป็นฉากไฮไลท์ของตอนนี้เลยนะก็เพิ่มเติมต่อจากนี้คือภาคนี้นะครับตัวทันจิโร่เองเนี่ยจะต้องแยกกับเพื่อนของเขาอย่างตัวอะไรนะเซนิสึกับตัวอิโนสุเกะนะคือไอตัวทันจิโร่เนี่ยจะต้องออกไปทำดาบใหม่อ่ะคือดาบแม่งบินอะไรเงี้ยส่วนตัวเพื่อนเขา2คนเนี่ยก็ต้องออกไปทำภารกิจของตัวเองนะก็เราอาจจะไม่ได้เห็นทั้ง2คนเนี่ยไปจนกว่าจะแบบมีซีซั่นหน้าเลยนะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะชอบนะแบบชอบใจกันที่ว่าแบบตัวละคร2ตัวเนี่ยไม่ค่อนข้างจะบวกเวทโวยวายไงคนบางคนแม่งไม่ชอบแบบรำคาญอ่ะจนแบบหลายครั้งหลายคนแม่งแบบไอ้เหี้ยมึง2ตัวภาคนี้ไม่มีใช่ไหมกูโคตรชอบเลยเหี้ยถ้าให้แนะนำเลยก็คือดองเอาไว้ครับอย่าไปดูอย่าเพิ่งไปดู EP แรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากหรอกดองไว้แบบใกล้ๆจะจบซีซั่นแล้วคุณค่อยไปดูนะไม่งั้นคุณอาจจะลงแดงได้นะแบบอาทิตย์ละตอนเนี้ยคุณเก็บดองเอาไว้แล้วดูทีเดียวฟินกว่าเชื่อผมก็สำหรับวันนี้นะครับดูบ่นผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ